ญี่ปุ่นสั่งระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติรวมทั้ง11ชาติกลุ่มธุรกิจและดินแดนสิทธิพิเศษรวมทั้งไทยตั้งแต่14มกราคม2564จนกว่าจะมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินคือ7กุมภาพันธ์หากไม่มีการขยายระยะเวลาโดยยังคงอนุญาตเฉพาะชาวญี่ปุ่นผู้ที่มีสิทธิพำนักในญี่ปุ่นและมีความจำเป็นด้านมนุษยธรรมเช่นร่วมพิธีศพญาติหรือมีญาติคลอดบุตรหลังจากเคยผ่อนปรนให้ผู้มีวีซ่าเดิมกลับเข้ามาได้แต่ต้องแสดงหลักฐานว่าไม่ติดเชื้อไวรัสพร้อมกักตัว14วันและบังคับใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวนอกจากนี้มาตรการใหม่ยังให้ผู้เข้าประเทศต้องลงนามยืนยันว่าจะกักตัว14วันพร้อมแจ้งข้อมูลที่อยู่ของตนหากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาเปิดเผยชื่อยกเลิกสถานะผู้อยู่อาศัยหรือขับออกนอกประเทศขณะที่โยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมใน7จังหวัดได้แก่โอซาก้าเกียวโตฮิโงะไอจิกิฟุฟุกุโอกะและโทชิงิเพื่อหยุดยั้งการระบาดหลังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างร้องถึงรัฐบาลให้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนงบประมาณเยียวยาธุรกิจต่างๆที่ต้องถูกลดเวลาทำการโดยโยชิฮิเดะอ้างถึงเหตุที่ไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเนื่องจากจะเน้นเป้าหมายพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงและธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั้งนี้ญี่ปุ่นยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด15มกราคมพบถึง 7,042 คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 317,776 คนรักษาหาย 238,467 คนและเสียชีวิต 4,162 รายแถมมาตรการของรัฐก็ทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมือแต่ไม่มีการลงโทษพลเมืองที่ฝ่าฝืนด้วยเหตุนี้รัฐบาลได้เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายควบคุมโรคติดต่อเพื่อจัดการกับพวกดื้อไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดยจะให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งปรับเปลี่ยนเวลาธุรกิจต่างๆในจังหวัดแบบไม่ต้องรอคำสั่งรัฐบาลถ้าธุรกิจใดไม่ทำตามก็สั่งตรวจสอบลงโทษทางปกครองหรือกำหนดโทษปรับได้ให้สามารถลงโทษประชาชนที่ละเมิดมาตรการควบคุมการกักตัวเองและการร่วมมือติดตามเส้นทางการติดเชื้อให้ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่หนักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่กำหนดไว้หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษหรือบังคับให้เข้ารักษาตัวรวมทั้งให้รัฐบาลและท้องถิ่นเสนอความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามผู้ว่าร้องขอด้วยโดยคาดว่าจะเข้าสู่การประชุมรัฐสภาสมัยสามัญวันที่18มกราคมนี้และคณะรัฐมนตรีอาจผ่านความเห็นชอบอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าและโรคโควิด-19 นี้ก็ทำให้ธุรกิจโรงแรมในญี่ปุ่นประสบปัญหาอย่างหนักไม่ต่างจากชาติอื่นมีรายงานว่าศูนย์วิจัยโตเกียวโซโกะลิมิเต็ดเปิดเผยว่าปี2563มีโรงแรมล้มละลายถึง118แห่งเพิ่มจากปี2562ถึง 57.35% และหนี้ของโรงแรมที่ล้มละลายนั้นหลงเหลือมากอยู่ถึง 58,000 ล้านเยนนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยนางาโนะจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแนวพักผ่อนทางธรรมชาติมีโรงแรมล้มละลายมากที่สุดถึง12แห่งขณะที่อัตราการล้มละลายของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นถึง 26% นี่คือสถานการณ์ล่าสุดในญี่ปุ่นที่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หนักไม่ต่างจากชาติใดในโลก